Money Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.กสิกรไทยค่ะเสนอขายกองทุนเปิด K Global Income กระจายการลงทุนทั่วโลกหลากหลายทรัพย์สินและกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศค่ะด้านบลจ.บัวหลวงเตรียมจ่ายเงินปันผลพร้อมเงินลดทุนรวมหน่วยละ 0.186 บาทต่อหน่วยในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง BTS Growth กำหนดจ่ายปันผลวันที่19มิถุนายน2558ค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่บลจ.กสิกรไทยออกกองทุนเปิด KNH ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน BH ผลตอบแทนประมาณ 2% ต่อปีเสนอขายวันที่3-8มิถุนายน2558และบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ